ศศิภพรจันทพิสุทธิ์ครับเสิร์ฟก่อนเลยครับให้3วีนครนนท์มาดูครับแจกดีมากนะครับแต่ว่าต้องชมเลยครับว่าตัวรับอิสระนะครับของสามวินครนนท์ทำได้ดีมากครับวันนี้ค่ะสุจิตราสุจิตราโพสมนะคะครับพุ่งเข้าไปรับแล้วก็ตัวเซตเนี่ยจ่ายบอลให้กับกติกานะคะคะแนนตอนนี้ยังเป็นนครนนท์ครับตามหลังอยู่นะครับ6ต่อ9ครับขึ้นมาลองทันครับยกสูงสุพรรณต้องฟรีบอลไปก่อนคราวนี้เล่นจังหวะ2แต่ว่าก็ยังรองได้ครับไม่ได้ครับขึ้นมาตีแล้วนี่เป็นพาสครับเป็นคะแนนของสังสามวินครนนท์ไม่เสียสมาธินะครับยอดเยี่ยมเลยนะคะสุจิตราเนี่ยพุ่งรับทุกลูกเนี่ยค่ะโค้ชเอ็มต้องยกมือให้เลยเนี่ยค่ะคือตัวหลังเนี่ยต้องดูตัวเซตก่อนนะคะเนี่ยเขาจะเห็นค่ะแล้วต้องช่วยนะคะวาสนาสว่างศรีครับเสิร์ฟ13ต่อ16วาสนาเสิร์ฟขึ้นมาเซตมือเดียวเลยครับดูความเก่านะครับของนุสราวันนี้เราได้เห็นคลาสของนุสราอย่างแท้จริงครับค่ะโอ้โหใช้มือขวาทิปบอลนะคะแล้วก็อัมพรเนี่ยเล่นมาด้วยกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเข้าขากันได้เป็นอย่างดีค่ะบอลไหลนี่น่ากลัวเลยนะคะไมค์ครับนี่ลงมาขู่น้องเลยนะคะโอ้เราหน้าบล็อกหน้านี้นะคะมีมะลิกามีไมค์มีวนิชยานะคะยาวๆทั้ง3คนเลยค่ะ21ต่อ15เนี่ยครับดูความเก่าโอ้โหน้ำหนักสุดยอดจริงๆคราวนี้ขึ้นมาต้องตีประคองเอาไว้ก่อนครับแต่ว่าบล็อกยังทำงานได้ดีครับ3 BB ขึ้นมาเคราะห์ใส่ครั้งหนึ่งคราวนี้ยกขึ้นมา3เมตรครับตีใส่เต็มๆไปเลยครับกติกาแก้วพิน19ต่อ24ก็ต้องเล่นออนเลยครับต้องพลิกข้ามไปก่อนนะครับวิทยากลายบุกขึ้นมานะครับวันนี้ทันไหมไม่ทันครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยค่ะ3 BB นครนนท์ทำเกมนี้สนุกสนานเลยนะคะกดดันทำให้ในตอนนี้ทางนครสมาร์ทมอลบีซีเนี่ยต้องขอเวลานอกนะครับ20ต่อ24ครับทิชกรเสิร์ฟมาคราวนี้เรียบร้อยเลยครับว่าเนี่ยครับโอ้โหยกขึ้นมาสั้นๆนะครับให้มายนะครับวันนี้ขึ้นมาตีบอลเร็วนะครับก็เสร็จแรกนะครับเป็นของนอสมาดมอลบีซีนะครับชนะไป25ต่อ20นะครับขึ้นนำ1ต่อ0เซตครับสชิพรเสิร์ฟกี้เขาหามาริกากันทองเลยครับวันนี้ขึ้นมาทิปสายลุ้นแต่ว่าไปเจอกดเลยครับยอดเยี่ยมมากค่ะศศิภาพรเลือกเสิร์ฟไปมุมนั้นนั่นหมายความว่าจะต้องตัดเกมรุกบอลเร็วของทางนครราชสีมานะคะเพราะตรงนั้นมีไมค์กับมีมาริกายืนอยู่ค่ะแล้วก็ได้ผลนะคะครับมาเสิร์ฟครับสับสั้นวันนี้เล่นจังหวะ2ไปไปมาเนี่ยเขาปีกอยู่แล้วครับเขาบล็อกไม่ได้แต่ว่าไปตรงตัวศิภาพรให้มาเล็ดขึ้นมาตีไม่ถนัดเท่าไหร่ครับเลยต้องฟรีบอลให้เขาบุกจาก3เมตรขึ้นมาครับศิภาพรยังรับไว้ได้ยกขึ้นมาครับต้องเคาะผ้ามาคราวนี้ขอบ้างครับวิทยาโอ้แล้วไมค์นี่แก้บอลสวยมากเลยนะคะการลักษณะการเข้าไปเซตนะคะสมบูรณ์แบบแล้วก็ยกบอลสูงๆให้กับทางวนิชยาเล่นแก้บอลไปอัมพรคือวันนี้ผมดูว่าไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกเป็นอย่างไรนะค่ะคือที่ได้ประโยชน์มากคือผู้เล่นของสามวีนครใช่ค่ะแล้วลูกนี้ก็กล้าเล่นนะคะบอลเร็วแล้วก็ทำคะแนนได้ด้วยค่ะทิชากร นะคะดูครับผมอยากจะให้สังเกตดูที่ตัวเซตนะครับก็คือนุสราคือแค่เห็นลีลาก็คุ้มแล้วนะคะคนุสราเซตเนี่ยค่ะโอ้โหแบบเหมือนชงเลยนะคะมันจะแก้กันต่อเร็วในวันนี้ของทิชกรครับตีว่ามีไมค์เข้ามาปีดอยู่ครับออนมาออนมาตีครับติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งยกขึ้นมาครับให้วิทยาเซฟบล็อกเอาไว้ได้แล้วสวนกลับมามือซ้ายครับของซินดาโคเจริญครับวันนี้แต่ว่าตีไปตรงตัวพอดีต้องฟรีบอลไปก่อนครับแล้วยกมาข้าวนี้ใส่เต็มๆไปเลยครับกติกามือซ้ายลงมานี่ทำให้มันทีบล็อกมีปัญหาเหมือนกันครับมาคะแนนขึ้นมา
เขาก็ตียังเซฟบล็อกเอาไว้ขึ้นมาสายสวยมากครับเด็กตรงปลายมือของทางไมพอดีครับนครนนท์ต้องการอีก3คะแนนจะได้โควต้านะครับตามที่โค้ชต้องการขณะที่นครศรีธรรมราชต้องการอีก4คะแนนจะปิดเซตครับมาดูครับจะเป็นยังไงบุกขึ้นมาสินะทำได้สวยครับลงค่อยๆขยับมาแล้วค่ะสินีนาตี3เมตรนะคะด้านขวาค่ะเรามาลุ้นกันต่อค่ะว่า 3BB จะทำได้ตามที่โค้ชเอ็มอยากจะได้หรือเปล่านะคะไม่ยอมจริงๆนะคราวนี้มีสิทธิ์ได้20คะแนนหรือเปล่าครับคราวนี้ต้องขึ้นมาตีก่อนทิปข้ามานะครับเล่นมาคราวนี้วิชยาต้องเล่นจังหวะ2ไปก่อนนะครับพิชยาออนมาทางมาริกาครับตีติดบล็อกคะแนน20นี่มันได้ยากจริงๆครับดูครับแล้วจะได้หรือเปล่าแล้วอ้าวถ้าดูนะสิมาก็ยังไม่ยอมเหมือนกันครับแล้วหลอกครับวันนี้ไม่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ปลุกขึ้นมาได้ครับโอ้โห20ต่อ24ครับโอ้ตามเป้าหมายที่โค้ชวางเอาไว้เลยครับที่เหลือกำไรแล้วค่ะคือเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงลุ้นตามนะคะเนี่ยค่ะเป็นการคือการตั้งเป้าหมายที่ทำให้เกมมันสนุกขึ้นนะคะโอ้ตีวางได้ดีค่ะ3เมตรของน้องออมลูกนี้มาครับมาดูจะปิดได้ไหมก็เรียบร้อยครับเซตนี้เป็นของนอสมาเดมอลวีซีครับชนะไป25ต่อ20ครับขึ้นนำต่อ2ต่อ0ครับครับสุริภาพรเสิร์ฟก่อนเลยครับเชื่อว่าเซตนี้นี่คงจะเห็นโคราชโชว์แน่นอนครับเพราะในตอนนี้ได้เปรียบไป2เซตแล้วนะครับขึ้นนำ 2-0 แล้วผู้เล่นจะมีความสบายใจมากขึ้นนะครับเล่นได้แบบเป็นธรรมชาติมากขึ้น4ต่อ1หมายเสิร์ฟมาครับยกขึ้นมาตีบิดออกไปเองครับทิชากรพยายามจะตีหักลงด้านซ้ายค่ะแต่ว่าเปิดหน้ามือนะคะออกไปเยอะเหมือนกันมาชมกันเลยครับคราวนี้มาดูครับจะทำได้ไหมขึ้นมาเคาะผ่านบล็อกไปสวยมากครับกติกาแค่ผิดกติกาขึ้นนะคะโซนรับของนครราชสีมานี่ก็ถอยยาวเตรียมรับบอลหนักค่ะแต่กติกาฉลาดนะคะใช้ส้นมือเคาะตรงกลางค่ะสัตตีหาออมมาเลยคือสามารถเปิดเกมรุกได้ทั้งสนามเปลี่ยนจุดลุกได้หมดเลยนะคะทำให้เกมรุกของนครราชสีมาได้เปรียบเนี่ยค่ะเปลี่ยนมาเป็นวนิชยาลุกจากแดนหลังค่ะขึ้นมาทำได้สวยนะครับแต่ว่าไปตรงตัวนะครับแล้วพยายามกดอย่าเสมอล้มครับ เสียจังหวะตีใส่บล็อกมานะครับเขาสวนกลับมาแต่ว่าลูกนี้มือเดียวเลยครับยังเซฟบล็อกเอาไว้ได้ลูกนี้ไกลนิดนึงครับสุภวรรณต้องก็ตีบอลโค้งนะครับวันนี้เขาหยอดมาตีแล้วยังทันไม้ทันครับโอ้ตอนนี้บุกมาเนี่ยเหมือนกับอุ้ยแหลกเลยครับแต่ว่าใบมาเนี่ยไปตีเข้ามือของยันเสมออีกซะค่ะความสูงนี่ช่วยได้จริงๆนะคะเนี่ยค่ะขึ้นแบบชูชูโดนหัวนะคะโอ้โหกติกาเร็วมากค่ะลูกนี้เนี่ยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะยันเสมอตีไม่ถนัดเท่าไหร่ครับปิยาให้ปิยาตีตรงนี้ตีผ่านบล็อกไปสวย19ต่อ13ทีมนครราชสีมาเดมอลบีซีขอเปลี่ยนตัวหมายเลข11ออกหมายเลข3สีมามานกิจ21ต่อ13ครับสีมามานกิจเป็นเสิร์ฟอันนี้ยกขึ้นมาเหนียวจริงๆครับดูก็วางมาสายครับของซีน่าข่าวตีสายมาติดบล็อกครับของทางสามบีนครนนท์ยิงยัดไหลครั้งหนึ่งแต่ว่าติดบล็อกตีใส่มือไปเลยครับถนัดอยู่แล้วนะคะเยาวรักษ์ลูกนี้โค้งหลังมาแล้วก็ตีแบบวาดๆนะคะตีแบบสะบัดบล็อกออกค่ะซีน่าพยายามจะบล็อกเข้าแต่ไม่ได้ค่ะ
ชนะโคเจริญกดขึ้นมาครับตีมาแต่ดีครับดีครับขึ้นมาตีใส่บล็อกแต่ว่าไม้ยังปฏิกิริยาเยี่ยมจริงครับเคาะมาต้องเอาข้าไปก่อนครับคราวนี้แจ็คสามเมตรไม่ข้างครับกลายเป็นคะแนนของนครศรีมาไปครับก็นครศรีมาชนะไปครับ25-19นะครับในเซตที่3ครับก็ชนะไป3-0เซตครับ25-20 25-20ครับแล้วก็25-19นะครับชนะไป3-0เลย